ข้าวผัดกากหมูโรงโอ้โหแบบถ้าไม่มีคำว่าโรงนี่แย่เลยนะอ่ะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละช้ำใจเอายอมรับแต่ไม่เป็นไรข้าวผัดวันนี้ก็ถือว่ากากหมูนะหลายคนแบบเอ๊ะแล้วมันจะมันเกินไปมันจะเลี่ยนเกินไปไหมวันนี้อร่อยแน่นอนค่ะมาครับกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยโอเคกระเทียมสับละเอียดนะครับแม่นิ่งเชียวมาแล้วใจเย็นสิแม่ตามด้วยหอมนะครับแบบพอเป็นข้าวผัดกากหมูผมรู้สึกว่ารสเผ็ดเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีความมันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องไม่เผ็ดก็เปรี้ยวใส่เข้าไปเอาเผ็ดแล้วกัน ก็เป็นพริกซอยแบบนี้นะครับไวเลยกระเทียมตามด้วยข้าวนะครับผมสุกแบบนี้ครับถ้าให้ดีก็คือเป็นข้าวค้างคืนเนาะเอาละครับพอข้าวของเราเริ่มระอุแบบนี้นะครับปรุงรสได้เลยนะฮะอันนี้ผมใส่ซีอิ๊วขาวครับหอมๆเลยอันนี้ถ้าเป็นแบบไทยๆก็ต้องมีน้ำปลานิดนึงนะครับไฟแรงๆแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปคือกลิ่นเนาะตรงนี้คือสุดจริงไฟแรงๆไฟแรงๆหวานนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายครับและขาดไม่ได้เลยนะพริกไทยป่นโอเคหอมมากไฟแรงๆแบบนี้ผัดให้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นเราจะใส่กากหมูที่เราเจียวใหม่ๆแบบนี้ลงไปเลยนะกรอบๆหอมๆแบบนี้หูฟังเสียงนั่นสิเราก็จะพยายามแบบขยี้ตรงข้าวที่เป็นก้อนๆนิดนึงให้เขาเป็นเม็ดๆสวยๆนะผัดจนหอมๆแบบนี้เลยเนาะเอาละครับเราพักข้าวไว้ก่อนเนาะที่อ่างผสมนะเดี๋ยวเราจะมาห่อข้าวของเรากันค่ะอันนี้เป็นพิมพ์กดข้าวนะคะทำเลยก็ใส่ถุงมือเนาะใส่คนเดียวเนาะไซส์ก็ไม่มีของเรามีน้องวางไว้ให้อ๋อไม่เห็นก็จะใส่ถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยพิมพ์แบบไหนก็ได้ที่มีที่บ้านพิมพ์ข้าวแบบอันใหญ่อะมีได้หมดแหละก็จะเป็นบิ๊กโรอ๋อบิ๊กโรเล็กใหญ่แล้วแต่ความชอบเลยใหญ่มากก็จะจุกนิดนึงกินได้แค่ชิ้นเดียวจากนั้นเขย่าข้าวก็จะออกมาเป็นทรงเปิดฝายังไม่ดีอีกหน่อยแก้ไขได้แก้ไขได้ก็เขย่าอีกหน่อยอ่ะโอเคเปิดฝาแล้วก็จะเป็นโรแบบนี้แล้วก็ได้ออกมาแล้วโอ้โหอ่ะก่อนที่จะใช้ใช่ไหมคะเราก็หยิบทีละอันเพราะว่า2อันเดี๋ยวทำไม่ทันจะส่งไปไหนเลยเอาเราเป็นคนอันนี้คุณหนักกากหมูอ่ะคุณแอบเห็นหรอเห็นแต่ผมก็ชอบผมเลยไม่ขัดเราก็จะใส่เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นนะครับใส่สลายพาดลงไปแบบนี้จัดทรงนะคะนิดนึงหยิบวางเนี่ยดูสิอาชิ้นต่อไปอันนี้พริกเยอะให้เทดดี้กินแล้วกันข้าวผัดเราดูหนักเครื่องนะใช่สิโจทย์เป็นข้าวแต่ว่าเราก็ต้องอยากได้ อย่างอื่นเวลากินในคำด้วยเจอแต่ข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวพูดติดๆขัดๆเลยคนทานเขินความสุขของเราคือกากหมูแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็วางนอกเหนือจากตรงนี้นี่เรามีเครื่องประกอบเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งเยอะเลยมีไข่กุ้งนะมีต้นหอมมะนาวเฮ้ยข้าวผัดกินกับมะนาวอันนี้คุณหั่นแบบเหมือนกินเมี่ยงคำเลยนะใช่ใส่อย่างนี้อร่อยเวลาคุณเคี้ยวคุณเจอผิวมะนาวใช่ไหมผิวมะนาวมันจะมีน้ำมันออกมาแต่เวลาคุณกินมันจะมีกลิ่นหอมด้วยเป็นแบบวันบายแบบคือคำเดียวปุ๊บนี่คือทุกอย่างรสชาติทุกอย่างจะอยู่ในปากเลยใช่เราจะคิดถึงการกินที่แบบครบเครื่องเสมอเราเจอปัญหาแล้วเมื่อกี้ว่าตอนเรากดเข้าไปเนี่ยมันเป็นทรงยากใช่ไหมเราก็ขี้โกงด้วยการเอานิ้วกดไปก่อนหน่อยแบบนี้แล้วก็แค่เขย่าเขาก็จะขึ้นเป็นก้อนกลมง่ายขึ้นว้าวโอเคอึ๊บโอเคจากชิ้นอย่างนี้แล้วเราก็จะท็อปหน้าของเราอย่างดีนะเนี่ยขนาดเท่ากันวางตรงนู้นเลยจ้าอ่ะเราก็จะมีของที่เราใช้ทานคู่
ครื่องคุณเยอะมากนะเอ๊ะไม่รู้ว่าชมหรือว่าไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งวางก่อนแบบนี้กากหมูไม่มีนี่ไม่รู้ข้างในก็รู้เยอะมากแหมเท็ดดี้เหมือนแซวอะไม่ต้องใส่ยังได้เลยกากหมูอันนี้พอทานก็จะมีแบบเหมือนเปาะเปาะแปะแปะนะไข่กุ้งนะวัดทักษะเนาะว่าแบบเอ้ยมือคุณสั่นมากสั่นน้อยมะนาว2ชิ้นเล็กๆไม่เคยเท่ากันวาไรตี้โอเคไบค์ไซส์เข้าใจได้จากนั้นโรยต้นหอมนิดหนึ่งข้างบนงานฝีมือซะงั้นน่ะก็บอกแล้วว่าข้าวผัดกากหมูจะเป็นข้าวผัดกากหมูแบบพรีเมียมบอกเลยว่าทุกปัญหาจะจบถ้าคุณไม่มีพิมพ์ซูชิโรก็คือโค้ดใส่ถ้วยวางบนจานแล้วทุกอย่างก็วางเป็นเครื่องประกอบเพราะคุณเป็นไซส์อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดโจทย์ว่าคุณอยากให้มันดูแบบแตกต่างนะผมขอแตกต่างเอาละครับหรูหรามากนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับข้าวผัดกากหมูโรเอาละครับเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับข้าวผัดกากหมูโรของเรานะฮะค่ะช่วงหน้าครับอาจารย์นิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูทำจากข้าวเหมือนกันอย่างที่บอกไปเลยว่าโอ้โหเข้ามาแบบสูตรต้นตำรับเลยนะครับนั่นก็คือเมนูยำแหนมปลานิลนะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับทำให้คุณสามีจะปลื้มมากแล้วก็หาเครื่องดื่มที่เขาชอบไปวางข้างๆนะคุณผู้ชมค่ะพอเขารับประทานไปคำหนึ่งคุณผู้ชมก็เริ่มขอเลยค่ะกระเป๋าแพงๆแบรนด์เนมเปลี่ยนรถให้ใหม่นะคะ